สวัสดีครับตอนนี้จะเป็นการสาธิตการเชื่อมต่อนะครับ Apple CarPlay กับเครื่องเสียงรถนะครับขั้นตอนที่1เสียบสาย USB เข้าในช่องด้านหน้านะครับและอีกข้างหนึ่งให้เชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือนะครับนะครับพอเชื่อมต่อเสร็จแล้วจะมีสัญลักษณ์CarPlay ขึ้นมานะครับให้กดปุ่มโฮมที่เครื่องเสียงนะครับเท่านี้เองก็จะสามารถใช้งาน Apple CarPlay ในรถ Corolla 2019ตัวใหม่ได้แล้วนะครับทีนี้แอปที่รองรับก็จะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย10แอปด้วยกันนะครับขึ้นอยู่กับว่ามือถือท่านโหลดแอปมาครบไหมนะครับรายละเอียดของแอปเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบภายหลังนะครับโดยหลักๆจะเป็นแอปที่เอาไว้ใช้เอื้อต่อการขับขี่เช่นแผนที่นำทางการโทรศัพท์ข้อความนะครับเล่นมีเดียต่างๆนะครับท่านก็จะสามารถคอนโทรลได้จากเครื่องเสียงภายในรถคุณต้องการฟังข้อความที่คุณยังไม่ได้สามารถใช้ Siri ได้หรือสร้างข้อความใหม่ๆแล้วก็ในส่วนของตัว Apple CarPlay เนี่ยใช้สำหรับมือถือ iPhone เท่านั้นนะครับก็ใช้งานง่ายสะดวกนะครับลองเล่นกันดูนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยอะไรก็ติดต่อกลับมาหาผมอาจารย์โต๊ดได้นะครับเบอร์โทรศัพท์อยู่ที่คอมเมนต์ด้านล่างของคลิปนะครับสวัสดีครับ